สรุปแล้วครบ4ท่านนะครับพี่ตีกุญแจนะมีเจ้าหน้าที่ทหารผู้แทนจังหวัดอคสแล้วก็สุริยเยอร์นะครับเซเวครับเซเวจะให้ที่ตรงไหนท่านจะสังเกตนะครับถ้าใครที่ไปโกดังอื่นๆมาแล้วเนี่ยเอ๊ะบอกว่าทำไมข้าวแต่คนละดังโกดังถึงจะเป็นปลายข้าวเหมือนกันทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันThank you.